ีครับทุกท่านครับมาดูเส้นทางที่กำลังขยายถนนจากอำเภอมหาชนะชัยไปยังอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับ2ข้าง2ฝั่งก็เห็นเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับเห็นซ้ายขวาเป็นคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเส้นนี้ขยายจาก2เลนที่เป็นถนนยางมาต่อยถ้าเป็น4เลนก็จะเป็นถนนคอนกรีตอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับซ้ายมือขวามือนะครับเรียบร้อยแล้วเป็นคอนกรีตนะครับแต่ถนนเดิมตรงกลางที่ผมกำลังขับรถอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นยางมาต่อยนะครับเป็นถนนยางมาต่อยแต่มีการขยายเพิ่มเติมจาก2เลนเป็น4เลนแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับเป็นคอนกรีตซ้ายขวาเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้บริเวณนี้เส้นทางนี้คือเส้นทางจากอำเภอมหาชนะชัยมุ่งหน้าไปยังอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรถ้าเส้นทางนี้เสร็จก็ถือว่าการจราจรการเดินทางก็จะคล่องตัวทีเดียวนะครับอันนี้2เลนก็ยังรถยังสวนเลนกันอยู่ก็จะแซงลำบากนะครับก็จะไปได้ช้าๆแบบนี้นะครับซึ่งอีกไม่นานนะครับคาดว่าก็คงจะเสร็จแล้วครับเห็นมีเป็นตอนๆนี้ทำคอนกรีตเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นนี่ครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้ก็ได้ใช้แล้วนะครับเป็นคอนกรีตนะครับตรงนี้ถือว่าดีทีเดียวนะครับถนนคอนกรีตสร้างสะพานนะครับตรงนี้ก็สะพานข้ามลำห้วยนะครับที่ข้ามจากมหาชนะชัยมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรนะครับคุณผู้ชมนี่ครับข้ามมาฝั่งนี้แล้วนะครับตรงหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูการขยายถนนเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ